โอเคครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในช่วงมันสยอง EP ที่6แล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยจะแตกต่างกับ EP ก่อนหน้านี้นะเพราะวันนี้ผมจะเอาเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นการทดลองที่ทรมานมากๆก็ว่าได้เป็นการทรมานโดยที่ไม่ต้องใช้ความรุนแรงอะไรเลยด้วยซ้ำซึ่งนั่นก็คือการทดลองโดยให้อดนอนเป็นเวลา30วันโดยปกติเนี่ยคนเรานะครับก็อดนอนแค่ 2-3 วันเนี่ยก็แทบจะเดินไม่ตรงแล้วนะแล้วเนี่ยคิดดูนะครับว่าต้องอดนอนถึง30วันเนี่ยจะทรมานขนาดไหนโดยโปรเจกต์การทดลองตัวนี้เนี่ยจะมีชื่อว่า The Lassian Sleep Experiment ก่อนจะไปรับชมรับฟังเนี่ยต้องบอกก่อนว่า EP เนี่ยอาจจะมีภาพที่ค่อนข้างน่ากลัวและหดหู่นะครับถ้าหากใครที่เป็นคนจิตอ่อนแต่แบบชอบฟังเรื่องราวแบบแปลกๆหลอนๆแบบนี้นะครับแนะนำว่าให้ทำใจก่อนรับชมรับฟังนะครับส่วนใครที่ใจแข็งดังเล็กกล้าก็ดูไปฟังไปนั่งเคี้ยวป๊อปคอร์นกันก็ตามสบายนะครับอ่ะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันในช่วงสมัยสงครามโลกนะครับก็จะมีการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนเพื่อที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของมนุษย์นั่นเองบางครั้งเนี่ยการทดลองก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่ในบางครั้งก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังไว้เช่นการทดลองนี้นะครับที่มีชื่อว่า The Lassian Sleep Experiment มันเนี่ยได้เริ่มขึ้นในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2โดยได้รับการสนับสนุนจากนายทหารกลุ่มหนึ่งของกองทัพโซเวียตนะครับพวกเขาเนี่ยจับผู้ทดลองมาทั้งหมดเนี่ย5คนโดยทุกคนเนี่ยเป็นนักโทษทางการเมืองหมดเลยแต่ตรงนี้เนี่ยนักโทษทั้ง5คนนะครับก็ยินยอมในการทดลองนี้นะครับพอเขามีข้อตกลงมาว่าถ้าหากผ่านการทดลองนี้ไปได้เนี่ยพวกเขาจะเป็นอิสระโดยหน้าที่ของผู้ถูกทดลองเนี่ยจะต้องอยู่ในห้องปิดสี่เหลี่ยมแต่ภายในห้องเนี่ยก็จะมีหนังสือให้อ่านเล่นนะแล้วก็มีเตียงแต่เตียงเนี่ยจะไม่มีผ้าห่มให้นะครับมีห้องน้ำที่ใช้ได้แบบปกติและมีอาหารแห้งกับน้ำดื่มเนี่ยที่เพียงพอสำหรับคน5คนเนี่ยอยู่ได้ถึง30วันและนักวิจัยเนี่ยเขาก็ได้ใส่ไมโครโฟนไว้ในห้องนะครับเพื่อที่จะให้นักวิจัยเนี่ยได้ฟังเสียงของผู้ทดลองนั่นเองสมัยนั้นการที่จะแบบมีกล้องวงจรมันก็เป็นเรื่องยากนะครับเขาก็เลยทำให้ห้องนี้เนี่ยมีกระจกแบบวงกลมนะครับผมเอาไว้ให้นักวิจัยเนี่ยได้ดูผู้ทดลองเป็นระยะเวลา30วันซึ่งใน30วันเนี่ยผู้ทดลองทั้งหมดนะพวกเขาเนี่ยจะไม่ได้นอนเลยแม้แต่วันเดียวแต่จะมีกลุ่มนักวิจัยที่คอยสังเกตปริมาณของออกซิเจนนะครับและแก๊สที่ทำให้ตื่นด้วยเพราะถ้าแก๊สเนี่ยปล่อยมากเกินไปนะครับก็อาจจะทำให้พวกเขาเนี่ยเสียชีวิตได้ใน5วันแรกนะครับก็ดูเหมือนทุกอย่างเนี่ยปกติไปด้วยดีไม่มีอะไรผิดปกติมากนะครับการพูดคุยของพวกเขาทั้ง5คนและก็กิจกรรมต่างๆของพวกเขาเนี่ยถูกจับตามองและก็บันทึกไว้ตลอดเวลาพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้บ่นอะไรมากอาจจะมีแบบเบื่อๆบ้างเป็นบางครั้งบางคราวและทุกคนเนี่ยก็ยังมีสติและพูดคุยกันเหมือนคนปกติในช่วง2วันแรกพวกเขาเนี่ยยังยิ้มแย้มหัวเราะกันว่าเออเนี่ยแป๊บเดียวก็30วันแล้วแต่ละคนก็พูดกันว่าหลังจากถูกปล่อยให้เป็นอิสระเนี่ยจะไปทำอะไรกันต่อนะครับก็คุยกันตามภาษานะครับแต่แล้วพวกเขาก็เริ่มพูดถึงอดีตที่เลวร้ายขึ้นเรื่อยๆเนื้อหาการพูดคุยของพวกเขานั้นน่ะก็เริ่มโหดร้ายขึ้นหลังผ่านไปถึงวันที่4พอถึงช่วงวันที่6นะครับพวกเขาเนี่ยเริ่มลนถึงสภาพเหตุการณ์ที่พวกเขาเนี่ยต้องมาเป็นแบบนี้และเริ่มที่จะแสดงอาการหวาดระแวงอย่างรุนแรงพวกเขาเนี่ยหยุดคุยกันและเดินวนไปมากระซิบผ่านไมโครโฟนเบาๆบนพึมพำพวกเขาหวาดระแวงกันเองและหันหลังใส่กันโดยคิดว่าการทำแบบนี้เนี่ยจะทำให้ผู้คุมเนี่ยไว้ใจพวกเขาอาการเหล่านี้นะครับนักวิจัยคาดว่าน่าจะเป็นผลที่ได้มาจากแก๊สนะครับไม่น่าจะเกี่ยวกับการที่พวกเขาเนี่ยอดนอนพอมาถึงวันที่9นะครับหนึ่งในผู้เข้าร่วมทดลองเนี่ยก็เริ่มตะโกนออกมาเสียงดังเขาเนี่ยวิ่งไปมาทั่วห้องกรีดร้องอย่างสุดเสียงซ้ำๆตลอด3ชั่วโมงโดยไม่หยุดหลังผ่านไป3ชั่วโมงเขาก็ยังตะโกนอยู่แบบนั้นเสียงแหกปากของเขาเริ่มที่จะแหบแห้งจนสุดท้ายเขาทำได้เพียงแค่อ้าปากค้างไว้อย่างเดียวโดยไร้เสียงนักวิจัยคาดว่านั่นมีความเป็นไปได้ที่เส้นเสียงของเขาเนี่ยน่าจะขาดไปแล้วนั่นเองแต่สิ่งที่น่าแปลกที่สุดนั่นก็คือผู้ทดลองคนอื่นที่อยู่ในห้องไม่รู้สึกรำคาญ
หรือตอบสนองต่อเหตุการณ์ครั้งนี้เลยแม้แต่นิดเดียวพวกเขายังเดินวนไปมาและกระซิบผ่านไมโครโฟนต่อไปเหมือนเดิมแต่พอคนแรกเส้นเสียงขาดไปแล้วอยู่ๆสักพักผู้เข้าร่วมการทดลองคนที่2ก็เริ่มตะโกนออกมาบ้างทำให้ห้องเนี่ยกลับมาเสียงดังอีกหนึ่งรอบส่วนผู้ถูกทดลองคนอื่นๆก็เริ่มฉีกหนังสือเอากระดาษหนังสือมาละเลงอุจจาระของตัวเองไปแปะไว้ที่กระจกเพื่อปิดช่องกระจกจนสนิททุกบานผ่านไปอีก3ชั่วโมงในวันเดียวกันเสียงตะโกนของคนที่2ก็หยุดลงและมีเสียงกระซิบพึมพำเบาๆเท่านั้นเป็นเวลาถึง12วันวันที่13ทุกอย่างเงียบไปหมดไม่มีเสียงแหกปากไม่มีเสียงพึมพำผ่านไมโครโฟนนักวิจัยเลยเช็คไมโครโฟนทุก3ชั่วโมงให้ทีมวิศวะมาตรวจสอบเพื่อจะดูว่ายังใช้งานได้อยู่ไหมเพราะพวกเขาคิดว่าไม่น่าจะไปได้ที่ไม่มีเสียงอะไรเลยจากห้องที่มีคนอยู่ถึง5คนตอนแรกนักวิจัยคิดว่าพวกเขาจะเสียชีวิตกันหมดแล้วหรือเปล่าเลยลองไปเช็คปริมาณการใช้ออกซิเจนในห้องทำให้รู้ว่าทั้ง5คนเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แต่ทำไมมันกลับเงียบผิดปกติเช้าวันที่14เนี่ยกลุ่มนักวิจัยได้ตัดสินใจทำในสิ่งที่พวกเขาไม่อยากทำเพราะกลัวว่าการทดลองจะไม่เป็นผลต่อเนื่องนั่นก็คือการที่เขาเนี่ยเปิดลำโพงในห้องและพูดคุยกับนักโทษแต่ที่เขาต้องทำเนี่ยก็เพื่อเช็คว่าในห้องทั้ง5คนนั้นน่ะยังอยู่จริงๆหรือลาโลกไปแล้วโดยเขาได้พูดออกไปว่าพวกเราจะเปิดห้องเพื่อเข้าไปเช็คไมโครโฟนเพราะฉะนั้นอยู่ให้ห่างจากประตูและนอนราบลงไปกับพื้นไม่อย่างนั้นจะถูกยิงส่วนคนที่เชื่อฟังจะได้รับการปล่อยตัวแต่แล้วกลุ่มนักวิจัยก็ต้องถึงกับเวิร์กกับสิ่งที่พวกเขาได้ยินเพราะคำตอบที่ได้กลับไปนั่นก็คืออิสระปล่อยตัว ไม่ต้องการอิสระคำพูดนี้สร้างความตะลึงให้กับกลุ่มนักวิจัยอย่างมากดูเหมือนว่าพฤติกรรมนี้อาจจะเกิดจากแก๊สที่พวกเขาเนี่ยกำลังสูดดมอยู่ก็ได้พอไปถึงวันที่15กลุ่มนักวิจัยเลยทำการเปิดห้องทดลองเพื่อเช็คว่าพวกเขาในตอนนี้เนี่ยมีสภาพร่างกายและสภาพจิตใจยังไงกันแน่ทำไมถึงไม่ต้องการอิสระกันแล้วโดยพวกเขาปิดแก๊สกระตุ้นที่ทำให้ตื่นและเริ่มแทนด้วยอากาศบริสุทธิ์ทันใดนั้นเริ่มมีเสียงมาจากไมโครโฟนด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจและร้องอ้อนวอนราวกับกำลังขอร้องชีวิตโดยพวกเขาขอให้ปล่อยแก๊สนั้นออกมาเรื่อยๆอย่าปิดแต่นักวิจัยก็ไม่สนใจและเปิดห้องทดลองออกนักวิจัยเข้าไปในห้องทดลองพร้อมกับกลุ่มทหารเพื่อนำผู้ถูกทดลองออกมาผู้ถูกทดลองแหกปากเสียงดังแต่คนที่ตะโกนเสียงดังไม่ได้มีเพียงแค่ผู้ถูกทดลองเท่านั้นเพราะพวกทหารที่ได้เห็นสภาพของคนในห้องก็แหกปากตกใจเช่นกันคนในห้องมีผู้รอดชีวิตอยู่ทั้งหมด4คนแต่ไม่มีใครสามารถเรียกสภาพพวกนั้นว่าเป็นคนได้แล้วเพราะพวกเขาแทบจะไม่ได้แตะอาหารมาตั้งแต่วันที่5แล้วแต่มีชีวิตอยู่กันได้ยังไงพอมองลงไปที่พื้นก็เจอกับเศษเนื้อส่วนเนื้อต้นขาและหน้าอกของผู้เข้าร่วมการทดลองเลือดของเขาไหลไปอุดตันในท่อของห้องทำให้มีน้ำในห้องน้ำขังอยู่ในห้องสูงประมาณ10เซนติเมตรซึ่งแน่นอนว่าน้ำพวกนี้เนี่ยต้องเหม็นคาวแบบสุดๆทั้ง4คนมีร่องรอยกล้ามเนื้อและผิวหนังขาดทั่วร่างกายพอดูจากร่องรอยและเศษเนื้อบนนิ้วที่ขาดจนเห็นกระดูกทำให้ตั้งข้อสันนิษฐานได้ว่าพวกเขาฉีกเนื้อกันโดยใช้มือเพราะไม่มีรอยฟันกัดเลยด้วยซ้ำอวัยวะบริเวณหน้าท้องตั้งแต่ใต้ซี่โครงลงไปของทั้ง4คนนั้นหายไปส่วนปอดและกระบังลมยังอยู่ครบผิวหนังและกล้ามเนื้อเกือบทั้งหมดที่ติดอยู่กับซี่โครงถูกฉีกออกเผยให้เห็นปอดภายในซี่โครงเส้นเลือดและอวัยวะภายในที่ยังทำงานอยู่แม้ว่าจะดึงออกมาวางแผลไว้ระบบย่อยอาหารของทุกคนเนี่ยก็ยังใช้งานได้ปกติและทำให้รู้ว่าที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่วันที่5แต่ยังมีชีวิตกันมาได้เพราะอาหารที่ย่อยอยู่ในกระเพาะนั้นน่ะคือเนื้อของพวกเขากันเองทหารหลายคนของศูนย์วิจัยพวกเขาเนี่ยเลือกที่จะปฏิเสธที่จะกลับมาที่นี่อีกเพราะต้องนำผู้เข้าร่วมในการทดลองเนี่ยออกไปรักษาจิตใจและร่างกายเรียกได้ว่าต่อให้เป็นทหารก็ต้องกลัวกับสภาพของพวกเขาที่ยังมีชีวิตกันได้ในสภาพนี้ผู้ถูกทดลองยังคงอ้อนวอนร้องไห้ทิ้งพวกเขาไว้ในห้องอย่างนั้นอย่าเอาพวกเขาออกไปและปล่อยแก๊สอีกพอพวกเขาเนี่ยไม่อยากที่จะนอนหลับในขณะที่พวกทหารเนี่ยพยายามเอาเขาเนี่ยออกมานะครับผู้ที่ถูกทดลองเนี่ยก็ยังสามารถขัดขืนต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ได้อย่างดุเดือดแม้กระทั่งมีสภาพอยู่แบบนั้นพวกเขา
ไม่ยอมที่จะออกจากห้องนั้นต้องใช้เจ้าหน้าที่ทหารหลายคนเข้าไปจับออกมาแต่นั่นก็ไม่ได้ว่าจะเอาออกมาได้ง่ายๆการที่เอาพวกเขาออกมาจากห้องการทดลองนี้ได้ก็ได้มีการสูญเสียทหารไปบางคนโดยมีทหารรัสเซียคนนึงเนี่ยเสียไปเนื่องจากการถูกจับฉีกที่บริเวณคอส่วนอีกรายบาดเจ็บสาหัสจากการถูกดึงอัณฑะและเส้นเลือดใหญ่ที่ต้นขายังไม่จบเท่านั้นทหารบางคนผวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงกับดับชีวิตตัวเองลงในสัปดาห์ต่อมา1ใน4ของผู้ถูกทดลองมีคนหนึ่งม้ามแตกและเสียเลือดเป็นจำนวนมากหน่วยพยาบาลพยายามที่จะทำให้เขาเนี่ยสงบลงแต่แน่นอนว่าสติของเขาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่มนุษย์แล้วพูดให้สงบยังไงก็เอาไม่อยู่เขาเลยต้องฉีดยาสลบที่มีความเข้มข้นเท่ากับฉีดคนจำนวน10คนเขาบอกว่าผู้ถูกทดลองสู้อย่างกษัตริย์ที่จนมุมเขาทำการหักแขนแพทย์คนหนึ่งทั้งที่อยู่ในสภาพแบบนั้นไม่น่าจะมีแรงที่มหาศาลได้ถึงขนาดนี้พอผ่านไป2นาทีเลือดก็ไหลออกไปจนหมดจนทำให้ข้างในมีเพียงแค่อากาศหลังจากที่หัวใจหยุดเต้นไปแล้วผู้ถูกทดลองยังคงตะโกนและดิ้นทุรนทุรายอยู่อีกถึง3นาทีเขาพยายามทำร้ายทุกคนที่เข้าใกล้และเขาก็พูดซ้ำๆอีกว่าเอาอีกเอาอีกอยู่เรื่อยๆจนเสียงนั้นก็เริ่มเบาลงและเขาก็เงียบไปผู้ถูกทดลองที่เหลืออยู่อีก3คนเนี่ยถูกมัดไว้อย่างแน่นหนานะครับและย้ายไปที่หน่วยของพยาบาล2คนนั้นน่ะยังสามารถพูดได้และทั้งคู่ก็โวยวายร้องขอแก๊สเพื่อที่จะให้พวกเขาเนี่ยยังตื่นต่อไปส่วนอีกคนที่บาดเจ็บที่สุดเนี่ยถูกนำไปที่ห้องผ่าตัดของศูนย์วิจัยนะครับเพื่อที่จะได้รับการนำอวัยวะต่างๆเนี่ยกลับไปไว้ในตำแหน่งเดิมส่วนยาสลบที่แรงเท่ากับการฉีดคน10คนเนี่ยทางแพทย์บอกว่าไม่มีผลต่อเขาเลยผู้ถูกทดลองเนี่ยยังคงดิ้นสู้ขนาดถูกมัดไว้อัดด้วยแก๊สยาสลบอีกทีแต่ก็ยังสามารถที่จะแกะสายรัดออกมาได้ถึงแม้ว่าสายรัดนั้นน่ะจะมีความหนาถึง10เซนติเมตรก็ตามนอกจากนี้เขายังผลักเจ้าหน้าที่ที่ทับตัวเขาเนี่ยที่มีน้ำหนักถึง90กิโลกรัมเนี่ยออกได้พวกเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้แก๊สให้มากขึ้นถึงจะหยุดผู้ถูกทดลองนี้ได้เมื่อตาของเขาเนี่ยค่อยๆปิดลงหัวใจของพวกเขาก็หยุดเต้นตามไปด้วยยังไม่จบอย่าลืมนะครับว่ามีทั้งหมด5คนตอนนี้เนี่ยไปแล้ว2คนยังเหลืออีก3คนจำคนแรกเลยที่แหกปากนานถึง3ชั่วโมงได้ไหมครับพอลองตรวจสอบก็พบว่าเส้นเสียงของเขาเนี่ยถูกทำลายไปแล้วจริงๆเลยทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะโวยวายออกเสียงได้และไม่สามารถที่จะปฏิเสธในการผ่าตัดได้ได้แต่ขยับปากไปมาและสายหัวดิ้นไปมาเลยมีหมอผ่าตัดคนนึงเนี่ยเสนอว่าเอาอย่างนี้ไหมลองผ่าตัดโดยที่ไม่ต้องใช้ยาสลบดูทำให้ผู้ถูกทดลองคนนั้นอ่ะพยักหน้าเหมือนกับกำลังจะบอกว่าอยากทำอะไรก็ทำไปแต่อย่าทำให้เขาสลบแค่นั้นก็พอซึ่งแพทย์ที่ทำการผ่าตัดบอกว่าถ้าพูดในเชิงการแพทย์เนี่ยนะในสภาพที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้ไม่น่าจะมีชีวิตรอดมาได้เลยนะและมีอยู่จังหวะนึงพยาบาลผู้ช่วยเนี่ยเธอบอกว่าเธอเนี่ยเห็นผู้ป่วยขยับปากในรูปแบบการยิ้มหลายครั้งเธอยังบอกอีกว่าหลังผ่าตัดเสร็จเนี่ยผู้ถูกทดลองชอบมองหน้าแพทย์และจะหายใจเสียงดังเขาดิ้นไปมาเหมือนกับกำลังพยายามพูดอะไรบางอย่างแพทย์คิดว่าเขาต้องกำลังพูดอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องสำคัญอยู่แน่ๆเลยเอากระดาษกับปากกาเนี่ยมาให้เขาเขียนโดยข้อความที่เขาเขียนลงไปเนี่ยนึกว่าจะเป็นข้อความแบบสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการทดลองแต่เปล่าเขาเขียนว่าผ่าตัดไปเรื่อยๆอย่าหยุดอย่าทำให้เขาหลับพอต่อมาเนี่ยผู้ถูกทดลองอีก2คนนะครับก็ถูกผ่าตัดแบบเดียวกันโดยทั้งคู่เนี่ยถูกผ่าตัดโดยที่ไม่ใช้ยาสลบแต่ต่างออกไปจากคนแรกนะครับโดยตรงนี้เนี่ยเขาก็จะฉีดยาชาไปด้วยในการผ่าตัดเพราะแพทย์เนี่ยไม่สามารถผ่าตัดได้เนื่องจากผู้ป่วยเนี่ยหัวเราะอยู่ตลอดเวลาทันทีที่ยาชาหมดฤทธิ์พวกเขาก็ร้องขอแต่แก๊สกระตุ้นอีกครั้งนึงพวกนักวิจัยถามว่าทำไมอ่ะทำไมพวกเขาต้องทำร้ายตัวเองและทำไมต้องการแก๊สอีกพวกเขามีคำตอบเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือต้องตื่นตอนนี้นักวิจัยกำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบากเมื่อล้มเหลวในการทดลองนี้เลยคิดว่าจะทำการดับชีวิตผู้ถูกทดลองให้หมดเพราะเขาเนี่ยสงสารเห็นสภาพของผู้ถูกทดลองเนี่ยต่อไปไม่ไหวแล้วแต่เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมนะครับเห็นความเป็นไปได้ในโครงการนี้และยังอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงถ้าหาผู้ถูกทดลองเนี่ยกลับไปได้รับแก๊สอีกครั้งหนึ่งส่วนนักวิจัยเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะครับและคิดว่าพวกเขาเนี่ยทรมานมากเกินไปแล้วให้เขาหลับสบายเถอะแต่
ผู้ถูกทดลองหยุดดิ้นและหยุดโวยวายทันทีเมื่อรู้ว่าจะได้กลับไปรับแก๊สอีกหนึ่งครั้งจนทุกคนถึงกับต้องตกใจซึ่งในบันทึกเนี่ยเขาได้บอกว่ามันชัดเจนอย่างมากว่าผู้ถูกทดลองทั้งหมดเนี่ยพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองนั้นหลับไปมีผู้ถูกทดลองคนหนึ่งทำเพลงแบบชิลๆเมื่อรู้ว่าจะได้กลับไปอยู่ในห้องแก๊สที่ทำให้ตื่นอีกครั้งในขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเอายังไงกันต่อดีแต่แล้วก็มีพยาบาลคนหนึ่งสังเกตเห็นว่ามีผู้ถูกทดลองคนหนึ่งหัวของเขาเนี่ยลงไปที่หมอนนุ่มๆทำให้ตาของเขาเนี่ยค่อยๆหลับทำให้อยู่ในสภาวะหลับลึกโดยทันทีและชีพจรก็หยุดเต้นไปตอนนี้เหลือผู้ถูกทดลองเพียงแค่2คนแล้วเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมเลยบังคับให้หัวหน้านักวิจัยเนี่ยพาทั้ง2กลับไปที่ห้องแก๊สนั้นต่อพอไปถึงห้องขังมีเตียงนึงสั่นและหลุดออกมาได้เจ้าหน้าที่ควบคุมทำการเป่าหัวเขาทิ้งหัวหน้านักวิจัยเห็นท่าไม่ดีแล้วเลยยิงเจ้าหน้าที่ควบคุมบ้างจนทำให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเนี่ยดับสนิทเท่ากับว่าตอนนี้หัวหน้าวิจัยกับผู้ถูกทดลองได้อยู่กัน2ต่อ2แล้วหัวหน้าวิจัยถามด้วยน้ำเสียงที่หวาดกลัวไปว่าพวกเองเป็นอะไรกันแน่เนี่ยนี่มันไม่ใช่คนแล้วผู้ถูกทดลองคนสุดท้ายที่เหลือรอดก็พูดออกมาว่าทำไมล่ะทำไมลืมกันไปได้ล่ะแกเองไม่ใช่หรอที่ปลุกฉันขึ้นมาพวกเราก็อยู่ในร่างกายส่วนลึกที่สุดในจิตใจของทุกคนไงพวกเราคือสัญชาตญาณแห่งความบ้าคลั่งที่มีในตัวทุกคนพวกเราคือสิ่งที่พวกแกหลบซ่อนในทุกคืนพวกเราคือสิ่งที่พวกแกบอกให้เงียบในยามค่ำคืนทำให้พวกเราไม่สามารถเข้าถึงได้แต่แกเป็นคนที่ปล่อยออกมาเองหัวหน้านักวิจัยคนนั้นได้แต่คิดในใจว่านี่เรากำลังทำอะไรลงไปเนี่ยสุดท้ายก่อนผู้ถูกทดลองคนสุดท้ายจะเสียชีวิตก็ได้พูดว่าในที่สุดฉันก็จะได้เป็นอิสระแล้วและก็ได้หลับไปจนชีพจรหยุดเต้นและนี่ก็จะเป็นเรื่องราวมันสยองใน EP ที่6นะครับเป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวการถูกทดลองที่มีชื่อว่า The Last Sane Sleep Experimentทั้งสยองทั้งหดหูเลยนะถ้าให้สรุปเนี่ยก็เหมือนกับว่าตอนแรกเลยเนี่ยมันก็เหมือนกับทั้ง5คนเนี่ยถูกชี้ชวนนะว่าแบบถ้ามาทำการทดลองนี้เนี่ยก็อดทนแค่30วันเองอ่ะก็ได้เป็นอิสระแล้วตอนแรกเนี่ยทุกคนก็แค่เบอร์จากการที่ไม่ได้นอนและอยากนอนหลับนะครับแต่พอฝืนไปถึง5วันแล้วเนี่ยบวกกับห้องเล็กๆสี่เหลี่ยมทำให้ทุกคนเนี่ยเป็นประสาทนะครับยิ่งพอผ่านไป10วันเนี่ยกลายเป็นว่านอนไม่ได้แล้วคือถ้านอนเนี่ยก็คือเสียชีวิตโดยทันทีเลยต้องการใช้แก๊สเรื่อยๆนะครับและเหมือนกับว่าพอไม่มีสติเหลือในสมองแล้วเนี่ยความเป็นคนมันก็ไม่มีเหลือตามไปด้วยนะครับพอไปปลดล็อกสัญชาตญาณดิบออกมาเนี่ยที่เหมือนกับสัตว์ป่านะครับเลยบ้าคลั่งน่าจะประมาณนี้นะครับก็เอาเป็นว่าคืนนี้เนี่ยนอนหลับฝันดีกันทุกคนนะครับแล้วมาดูกันว่า EP ต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวอะไรอีกสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ